ขอเสียงปรบมือให้กับอีสานร่ำลายหน่อยครับสุดยอดจริงๆนะครับแค่จะเซิงเข้ามาเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าสนุกสนานกันมากนะคะโอ้โหขอถอยนิดนึงมารวมกันพื้นที่นิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าจะทำให้สตูดิโอของเราแน่นไปขนาดตาเลยค่ะเนี่ยนะครับสุดๆเลยนะวงอีสานรำลายนะครับเดินทางมาจากมหาสารคามเดี๋ยวผมให้ไมค์ก่อนเดี๋ยวก่อนใครดีเชิญตรงกลางนะครับเชิญเลยครับครับผมอีกท่านหนึ่งขอแนะนำคุณธวัชชัยหานกิจจานุรักษ์นะครับหัวหน้าวงนะครับและคุณณัฐกรธนวัฒน์นะครับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนขออันนี้ไมโครโฟนให้น้องๆนะครับโอ้โหอีสานรำลายคึกคักสมราคาแชมป์เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นว่าสนุกเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าความจริงพื้นที่ของเราเนี่ยแคบกว่าที่ควรจะเป็นด้วยใช่ครับคือความจริงสนุกแล้วก็คึกคักกว่านี้อีกครับพื้นที่จริงๆที่แข่งก็จะกว้างกว่านี้ครับใช้ประมาณ2ไร่เลยป่ะคะกว่าจะแปลขบวนกันอ๋อไม่ถึงใช่ไหมคะประมาณ12เมตรครับอ๋อ12เมตรก็พอแต่ผมติดใจอย่างหนึ่งคือที่ไปแข่งในที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับแล้วไปแข่งนี่อย่างนี้เลยครับใช่ครับผมก็อย่างเงี้ยถอดเสื้อไม่หนาวครับก็หนาวไอ้ไอ้หนาวแอมากกว่าที่สหรัฐซะอีกช่วงนี้สหรัฐร้อนไปแข่งรางวัลอะไรนะครับ DCI World Championshipครับ DCI World ดำลายแชมเปี้ยนชิพครับที่มาที่ไปเป็นยังไงครับการแข่งขันอันนี้ก็การแข่งขันที่อเมริกานี่ก็คือเขาจัดขึ้นเป็นครั้งแรกครับครับแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยจัดขึ้น4ครั้งแล้วครับเราได้รับรางวัลชนะเลิศจากที่เมืองไทยเนี่ยในปี2555เนี่ยครับชนะเลิศการแข่งขันดำลายแบทเทิลเนี่ยคือทั้ง2รายการในประเทศไทยครับทาง DCI สหรัฐอเมริกาก็เลยเชิญเราเป็นตัวแทนประเทศไทยให้ไปเข้าร่วมการแข่งขันครับผมแต่ว่าเห็นบอกว่าพอเขาเชิญเราแล้วเนี่ยวงนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับฝ่าฟันอุปสรรคไม่ใช่แค่เรื่องของฝีมือเรื่องของการซ้อมการหาทุนการหาสปอนเซอร์ก็ยากเหมือนกันเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศตอนนั้นก็คือเรายังไม่มีผู้สนับสนุนก็ของประมาณจากรัฐบาลไปอันนี้งบรัฐบาลก็ว่ามันจะอนุมัติก็ใกล้ถึงเวลาเดินทางครับเราก็รอแต่ว่าเราก็ไม่ได้หยุดซ้อมเราก็ซ้อมเต็มที่ไปเรื่อยๆครับจนถึงก่อนเดินทางหนึ่งอาทิตย์เราก็ได้รับเงินจากสนับสนุนจากรัฐบาลมาก่อนจะไปแข่งหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นครับภายในที่นั้นเราก็จองตั๋วเครื่องบินอะไรให้เรียบร้อยตอนนั้นรู้แล้วดีใจไหมรู้แล้วก็ดีใจมากว่าได้เงินแล้วก็ได้มีทางไปเห็นใน Facebook เข้าแอปเข้าไปดูใน Facebook ของอีสานดำลายนะคะโอ้โหนี่มีการทำมิวสิกวิดีโอแบบบิ้วเพื่อนๆหน้าดูเลยว่าเรากำลังจะไปแข่งอีกก็คือตอนไปกี่วันแล้วน้องๆเนี่ยยังไม่รู้ว่าเรายังไม่มีเงินครับก็เงินมาได้ประมาณอาทิตย์สุดท้ายครับก็ทุกอย่างก็ดำเนินตามปกติทำอุปกรณ์ทำกล่องทำอะไรทุกอย่างเพื่อเตรียมตัวจะบินปกติก็พอมารู้ทีหลังก็ได้บอกน้องๆว่าเออเราได้ไปแล้วนะอะไรเงี้ยก็ดีใจกันแล้วก็อย่างที่เห็นในภาพนะคะคุณผู้ชมนี่คือภาพของการแข่งขันที่สหรัฐนั่นเองใช่ไหมคะคิดว่าจุดเด่นของเราของลูกอีสานอย่างเราเนี่ยไปดึงดูดใจอะไรฝรั่งจนกระทั่งชนะใจเขามาได้ก็คงจะเป็นเรื่องชุดนะครับผมชุดที่พวกผมใส่กันก็เป็นชุดที่แบบก็เป็นเกี่ยวกับไทยๆครับผมโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อยนี่ก็จะมีทั้งผ้าขาวม้านะแล้วข้างหน้าก็มีสักยันต์นี่ลงของไปด้วยใช่ไหมคะลงของกลัวแพ้ครับก็เลยลงของไปโอ้คาถาอาคมไม่หันหลังหน่อยหันหลังหน่อยนี่ก็จะมียันต์ทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะคะอันนี้นี่จะมีความหมายอะไรหรือเปล่าคะก็จริงๆเพื่อความสวยงามครับเพื่อความสวยงามแล้วก็อย่างคือรอยสักนี้ก็มีประเทศไทยประเทศเดียวที่ใช้รอยสักแบบนี้ก็ถือว่าเครื่องแต่งกายเป็นจุดดึงดูดแรกครับผมแล้วอย่างอื่นล่ะก็จะมีกองครับกองยาวที่เราเอาไปใช้กองนี้ก็จะเป็นกองอีสานครับผมชิงฉาบกับหม่งครับผมแล้วก็เป็นผ้าคลุมกองครับที่เราไปสานมาโดยไม้ไผ่ครับใช้ไม้ไผ่สานมาได้กลิ่นอายพอเป็นอีสานชัดเจนเลยนะทุกอย่างเป็นวัสดุธรรมชาติทั้งลักษณะเหมือนกระติบข้าวเหนียวครับผมเกิดนิดนึงคือไปแข่งเนี่ยหลายประเทศนะเป็น10ประเทศใช่ไหมครับรับรองไม่มีแบบนี้แน่นอนไม่มีครับฝรั่งเขาเห็นเป็นยังไงมึงเนี่ยเขาแบบตกใจไหมก็คือเขาก็มองเป็นเรื่องแปลกครับครับคือสิ่งแรกที่เราทำอีสานน้ำลายขึ้นมาตอนแรกก็คือว่าเราต้องการที่จะดึงความแปลกของการแข่งขันแบบดัมแบทเทิลออกมาครับคือพูดถึงเรื่องเราเป็นแชมป์โลกก็จริงอยู่แต่ว่าฝีมือเราก็ไม่ได้ว่าถือว่าเก่งที่สุดแต่เราอาศัยในสิ่งที่เราถนัดและเราก็สามารถนะครับคือพวกผมก็ถนัดเป็นคนอีสานก็สนุกสนานกันอยู่แล้วก็ดึงกลิ่นอายของริทึมของภาคอีสานเนี่ยมาแต่งเป็นเพลงของเราเพลงเราก็แต่งเองทำเองการเดินไปขบวนแล้วก็ทำเองทุกอย่างเราทำเองหมดแต่อย่างนึงที่กุ๊กรู้สึกนะคะก็คือเสน่ห์ของความเป็นอีสานก็คือความสนุกสนานใช่ท่าทางเรื่องราวที่เราแสดงออกไปเนี่ยเรามีการซักซ้อมหรือว่าตกลงกันยังไงบ้างในเรื่องของ acting ที่ออกไป acting คือตอนที่เราจะเล่นระหว่างเล่นเนี่ยคือแค่เราก็บอกว่าตรงนี้สนุกนะคำเดียวแค่นั้นครับ
ขอให้สนุกไว้ก่อนสนุกก่อนแข่งเนี่ยสนุกนะตรงไหนควรจะนิ่งก็นิ่งตรงไหนควรจะเป็นเพอร์ฟอร์มก็เพอร์ฟอร์มค่ะคอนเซ็ปต์ของการเพอร์ฟอร์มเนี่ยทำไมจะต้องเป็นรูปลักษณ์แบบนี้ก็ตอนแรกก็ตีฉากครับคราวนี้เขาเห็นความกวนๆก็เลยจับมาเป็นตัวแบบตัวโชว์ตัวโชว์คือจริงๆแล้วปกติเนี่ยคนอื่นเขาตีเขาก็ตีหน้านิ่งๆแต่ของเราเนี่ยหน้าจะมียียวนกวนประสาทอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าการแสดงนี่ไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีนะมันต้องมี acting ด้วยนะใช่ก็ส่วนผมก็จะเป็นแบบเหมือนกวนฝ่ายตรงข้ามให้เขาแบบเสียสมาธิทำให้ดูอีกนิดนึงเมื่อกี้กลัวคนจะเห็นไม่ชัดนึกถึงตะลุงอะไรไปถึงทางนู้นได้เลยด้วยอ่ะประเทศอื่นเขามีไหมแบบนี้ไม่มีแล้วเขาเห็นแล้วเขามีไหมแล้วกวนสำเร็จไหมมีใครมาก็สำเร็จครับก็ยังไงบ้างไม้ตกบ้างตีหลุดบ้างขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงเพราะนี่คือการแข่งขันแบบแบทเทิลกันนะคะรูปแบบก็คือว่าเราตีไปแล้วเขาก็จะมีการโชว์ก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งครับแบ่งสองฝั่งก็ผัดกันเล่นคนละหนึ่งรอบครับผมผัดกันเล่นคนละหนึ่งรอบก็กรรมการก็จะดูส่วนใหญ่แล้วก็จะดูอาจจะเป็นว่าดูปั๊บแล้วก็เกิดคือจดจำได้ครับเพราะการแข่งขันแบบนี้มันตัดสินด้วยสายตาด้วยความจดจำก็เจอคนนำหน้าไปซะขนาดนี้ก็ต้องจำได้อยู่แล้วเพลงที่เล่นไปเมื่อสักครู่นี้นี่ก็เป็นหนึ่งในเพลงที่ไปเล่นในการแสดงใช่ไหมครับใช่เป็นรอบไหนนะครับเราจะดูคู่แข่งก่อนครับว่าเราควรจะเล่นอันไหนเราทำไว้ทั้งหมด3เพลง3เซตใช่อันที่ได้แชมป์เปล่าใช่ครับเมื่อสักครู่นี้คืออันที่ได้แชมป์เลยครับแต่ว่าเซตอื่นๆก็มีเล่นตอนก่อนรอบที่จะได้แชมป์เหมือนกันใช่ครับเนี่ยนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปดูเพลงอื่นๆที่เป็นเส้นทางไปสู่วงอีสานรำลายที่ได้แชมป์ DCI World รำลายแชมเปี้ยนชิพนะครับอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวชมกันนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับอีสานรำลายกันต่อครับอ้าวคืนเชิญครับเชิญครับ
กลับมาพบกับ5เช้าข่าวดีนะครับอีสานรำลายมาจากมหาสารคามแล้วชื่ออะไรนะครับชื่อมอดครับเอาไมโครโฟนด้วยซื้อมอดครับซื้อมอดครับครับผมมาจากจังหวัดอะไรครับมาแต่สารคามครับสารคามเลยนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างภาคภูมิใจแค่ไหนได้ร่วมวงนี้ครับก็ดีใจร้ายหลายครับได้มานี่เป็นวงที่ผมใฝ่ฝันอยู่แล้วครับมีพี่เป็นไอดอลด้วยโอ้มีไอเจ้าด้วยแต่ว่าวงนี้ไม่ได้มีแค่น้องผู้ชายนะคะเห็นแบบกองหนักๆก็มีน้องผู้หญิงกับเขาด้วยเหมือนกันชื่ออะไรคะชื่อออยค่ะโอ้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย14 ปีต้องแบกกองน้ำหนักเท่าไหร่อะคะประมาณกี่กิโลได้เห็นยืนหลังแข่งเลยแบกอย่างเดียวไม่รู้แบกอย่างเดียวเลยเป็นยังไงบ้างเราภาคภูมิใจไหมจากวันที่เราไม่เคยเป็นอะไรเลยแล้วเรามาหัดตีกองจนกระทั่งไปแข่งขันชนะระดับโลกมาภาคภูมิใจค่ะวงนี้ให้ประสบการณ์หนูใหความอดทนให้ความเป็นพี่เป็นน้องค่ะก็ภูมิใจมากที่อยู่วงนี้ค่ะเขาฝึกเราโหดไหมมือบวมบ้างไหมโอ้เขาฝึกยังไงบ้างเขาฝึกโหดไหมฮะข้างหลังมีเสียงดังมาตบตบอะไรคือวงนี้เนี่ยประมาณ25คนนะครับมีแค่2คนเท่านั้นที่เป็นสุภาพสตรีนะใช่มีน้องเหียนด้วยอีกคนไม่รู้อัมหรือเปล่าไม่รู้อัมพิธีกรหรือเปล่าเอาไหนยกมือหน่อยนี่น้องเขาหน้าตาน่ารักโดนพี่ๆแกล้งแน่นอนเลยอย่างนี้นี่ๆๆออกมาในคนนี้น้องเหียนนะครับเห็นแล้วใช่ไหมคะอย่าเอากล้องบังสิเขินนะคะก็จะเห็นได้ว่าน้องๆนั้นมีความภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นลูกอีสานแล้วได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมคิดว่าต่อไปเนี่ยเราจะวางเป้าหมายไว้ยังไงฝึกซ้อมให้หนักขึ้นไหมจะไปแข่งที่ไหนอีกบ้างไหมคะก็จะไปรักษาแชมป์ที่อเมริกาค่ะนี่เหมือนเพื่อนๆบอกว่ายังไม่ได้ปรึกษาใครนะคิดกันอยู่2คนครับผมเอ้ามอสเป็นยังไงบ้างมาเล่นวงแบบนี้เนี่ยต้องร่างกายต้องแข็งแรงด้วยใช่มั้ยครับครับผมครับแล้วยังไงเราฝึกซ้อมมากแค่ไหนวันนึงอ่ะครับอยู่บ้านผมวิดพื้นวันละ500ทีบ่แม่นบ่แม่นห่วยหลังเรื่องเรียนครับแล้วก็มาซ้อมอยู่โรงเรียนประดุงครับความสำคัญคือเราได้ใช้เวลาให้มีประโยชน์ด้วยครับผมก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการใช้เวลาไปเล่นเกมอะไรต้องขยันซ้อมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้นะคะเราก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นฝีมือที่บอกว่าเป็นแชมป์ไปได้แชมป์ระดับนานาชาติมาเนี่ยฝีมือเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงนี้ให้น้องๆได้จัดแถวกันก่อนนะคะเดี๋ยวให้มีอีกหนึ่งเพลงเชิญจัดแถวกันก่อนได้เลยนะครับครับนี่เป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่พวกเขานะคะได้แสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมอยากจะให้พูดถึงเพลงนี้ก่อนค่ะก็ชุดนี้ก็จะเป็นโชว์เกี่ยวกับกองอีสานครับก็เป็นใช้ขนาดกองอีสานมาทำเป็นเปิงมางอีสานนะครับมันก็จะสื่อวัฒนธรรมอีสานแบบชัดเจนครับผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนที่ติดตามใน5เช้าข่าวดีนะอยากจะเห็นว่าวงนี้เนี่ยเล่นสดๆจะสนุกขนาดไหนครับจะมีโอกาสได้ไปดูที่ไหนบ้างครับก็วันอาทิตย์นี้เราจะไปโชว์ปิดงานการประกวดดำลายชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับที่ครับที่อาคารนิมิตบุตรครับที่กรุงเทพที่กรุงเทพครับนิมิตบุตรวันอาทิตย์นี้ครับกี่โมงนะครับ16 นาฬิกาครับ16 นนะครับวันอาทิตย์สามารถไปดูกันได้แล้วก็ส่งกำลังใจให้นะครับใน Facebook มีนะครับอีสานดรัมไลน์ตอนนี้พร้อมหรือยังครับตอนนี้พร้อมหรือยังเอ่ยครับผมพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วนะเดี๋ยวไปชมกันนะครับและทั้งหมดนี้คือ5เช้าข่าวดีนะครับผมนพจักรและคุณอภิญญาและวงอีสานดำลายลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับอีก1เพลงที่สร้างความคึกคักในเช้านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะลุย